คุณช่วยแนะนำตัวให้กับแฟนๆตัวดูบอลไทยได้รู้จักอีกสักทีครับตอนนั้นเขาบอกผมยังได้ผมบวชอยู่คุณก็เลยไม่ได้สนใจอะไรไม่สนใจว่าผมอยู่ในธรรมะอยู่ในธรรมะเราไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นตอบถูกข้อหนึ่งรับไปเลย100บาทตอบครบ15ข้อรับไปเลย 1,500 จงบอกชื่อนักเตะที่มีชื่อจริง3พยางค์หนึ่งสองเดี๋ยวได้ๆมั้งสามนักบอลที่มีหนวดไว้หนวดอย่างเงี้ยน่าจะมีไม่กี่คนปะไม่รู้พี่ไม่รู้เหมือนกันถ้าเป็นแบบฟุตบอลนี่คือแบบลูกประสบการณ์โอเคถูกต้องถูกต้องถูกต้องสวัสดีคุณแก้มและสวัสดีคุณต้องพนุวัฒน์นะครับต้อนรับเข้าสู่ตูดูชาเลนจ์นะครับวันนี้ผมขออนุญาตมาอยู่หลังกล้องแทนนะครับดูฟุตบอลให้สนุกชาเลนจ์กันขำๆอย่าไปยุ่งกับการพนันนะจ๊ะรักกีฬาเชียร์กีฬาปลอดเล่าปลอดพนันประเด็นก็คือผมจะเล่าให้ทุกคนฟังก่อนนะครับว่านี่คือรายการที่จะให้คุณได้มาท้าประลองความที่เป็นโคตรอภิมหาของวงการฟุตบอลไทยนะครับ วันนี้ต้อนรับคุณแก้มจากเมืองทองเขาเรียกเขาน้องแก้มนะเรียกว่าอะไรนะน้องแก้มเพราะเขาแบบแลดูเป็นสาวที่น่ารักน่าเอ็นดูน่าอะไรเขาเรียกน่าดูแลคนข้างหลังเนี่ยที่ชอบอยู่มึงจิ้มดีๆนะคุณแก้มครับคุณช่วยแนะนำตัวให้กับแฟนๆตัวดูบอลไทยได้รู้จักอีกสักทีครับก็สวัสดีค่ะชื่อแก้มนะคะก็หลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่บ้างนะคะอาจจะแบบเคยเห็นที่สนามเมืองทองหรือว่าอาจจะเคยเห็นในที่เคยมาออกดูบอลไทยเมื่อนานมาแล้วแบบนานมากประมาณ2ปีได้ตอนนั้นเขาบอกผมยังได้ผมบวชอยู่คุณก็เลยไม่ได้สนใจอะไรไม่สนใจว่าผมอยู่ในธรรมะอยู่ในธรรมะเราไม่รู้อะไรเลย วันนี้จะวัดเขาเรียกว่าความเป็นสุดยอดชายบันแท้ของ SCG กิเลนพยองหน่อยคุณแก้มคุณช่วยอวดสรรพคุณในการเป็นแฟนเมืองทองหน่อยฮะอวดสรรพคุณยังไงดีแบบเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ชอบเพราะอะไรอะไรเงี้ยเอาจริงๆคือก็ไม่ได้รู้ละเอียดเกี่ยวกับแบบเมืองทองขนาดนั้นก็ตามเชียร์ตั้งแต่แบบปลายปี2015ประมาณกี่ปีอะ1 2 3 4 5 6ประมาณ6ปีคุณต้องอะครับคุณต้องคือผมเนี่ยทำงานคือแบบคุกคีอยู่กับทีมอ่ะก็มา 7-8 ปีแล้วล่ะแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรมากนะผมมาคาดหวังน้องแก้มว่ะน้องแก้มเขารู้เยอะผมละผมมาช่วยสปอร์ตดีกว่าผมไม่ค่อยอยากแข่งกับผู้หญิงผมอ่ะผู้ตามตรงมักจะแพ้ทางผู้หญิงง่ายๆเลยแพ้ทางผู้หญิงถ้าผู้ชายไม่ยอมแต่ผู้หญิงยอมได้เพราะนั้นก่อนไปเล่นนี่ขอทราบสเปคหน่อยได้ไหมฮะคุณต้องสเปคเป็นยังไงสเปคเหรอสเปคก็จะเป็นแบบสั้นๆหน่อยก็ได้นะก็ได้อยู่ได้ปะก็ได้อยู่ขาวสวยแนว BNK ได้ไหมเฮ้ยไม่ใช่สเปคผมแล้วสเปคคนข้างหลังน้องแก้มอ่ะน้องแก้มมีคนอยากรู้สเปคน้องแก้มถ้าคนที่ใช่นะคะสเปคบางทีก็ไม่ต้องค่ะอ่ะลาไปเลยฮะสวัสดีครับเอาวันนี้ตัวดูชาเลนจ์เดี๋ยวเราจะมีทั้งหมด15ข้อมีทั้งหมด3หมวดหมวดละ5ข้อโอ้โหเขาเรียกว่าเอาง่ายคือมันจะมี3เกมในวันนี้ที่พวกคุณจะได้เล่นกันโดยที่วันนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงของโควิดเราก็กันโซเชียลดิสแทนซิ่งใส่เฟซชิลและที่สำคัญเลยคือเราก็จะไม่ลงโทษเพราะว่ามันจะได้ไม่โดนตัวกันถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้ตอบถูกแจกเงินรางวัลครับทุกคนครับอันนี้เป็นเรื่องดีเผื่อได้เสร็จปุ๊บผมเนี่ยจะไม่เอาเงินรางวัลไปไหนเลยไปไหนจะพาน้องไปเลี้ยงข้าวโกหกโอเคเพราะฉะนั้นตอบถูกข้อหนึ่งรับไปเลย100บาทตอบครบ15ข้อรับไปเลย 1,500 แต่ถ้าสมมุติอยู่ดีตอบไป2หมวดรู้สึกอยากแจกเพิ่มเดี๋ยวหมวดสุดท้ายอัพเลเวลได้เลยโอเคเพราะฉะนั้นไปเริ่มที่หมวดแรกนะครับผมก่อนไปนะครับขอบคุณแล้วก็รณรงค์กันเสมอว่านี่คือรายการที่ให้ทุกคนมาเดิมพันกันแบบสนุกสนานนะครับก็อย่าไปเล่นการพนันกันนี่เป็นเงินรางวัลแบบเกมโชว์นะครับฝากด้วยนะครับรักกีฬาเชียร์กีฬาปลอดเล่าปลอดพนันนะครับน้องๆหนูๆครับไปฮะเราจะเริ่มกันที่หมวดแรกนะครับเราจะมีทั้งหมด5รูปเราจะไปทีละรูปถ้าคุณเคยเล่นแฟนพันธุ์แท้เราจะเปิดแผ่นป้าย1ถึง9เปิดได้ทีละช่องอาจจะให้ใครเปิดก่อนครับผมให้ผู้หญิงเปิดก่อนเลยโอเค1ถึง9อ่ะตื่นเต้นกันแล้วเนี่ยคือโดนแกงแน่เลยนี่9ช่องจัดประมาณนี้โอ้โหนี่รายการไปไกลโอ้โหล้ำมากพี่ชแก้มเลือกก่อนดีกว่าเอาเบอร์2เอาเบอร์2นะครับโอ้โหขอตอบก็ต้องตอบแล้วเพราะเขาเปิดก่อนต้องตอบไปเหรอยกมือเลยครับถ้าพร้อมเอ้ามีคำใบ้ไหมคะใครพร้อมหรือไรไปถึงเปิดแล้วให้เขาเอาคนที่เปิดตอบก่อนเปิดตอบก่อนแล้วต้องลงแก้มก่อนละมีคำใบ้ไหมไม่มีไม่มีฮะมีแค่ตอนนี้คุณเห็นอะไรบ้างฮะคุณช่วยบอกคนดูหน่อยเห็นผมเห็นหนวดเห็นเขาแต่ว่าถ้านักบอลที่มีหนวดไว้หนวดอย่างเงี้ย
คือน่าจะมีไม่กี่คนปะไม่รู้พี่ไม่รู้เหมือนกันพี่นึกออกชื่อหนึ่งหนวดเยอะอย่างนี้เลยใครสารัตอยู่เย็นโอ้แล้วแก้มชอบคนนี้เหรอไม่ชอบแต่ไม่ชอบโอเคได้เยอะแต่ว่านักเตะคนนี้ถ้าเดาน่าจะเป็นกองหน้าเพราะเป็นต่างชาติอ่ะขอหนึ่งชื่อครับน่าจะเป็นซิสโก้ซิสโก้กิมเนสมีอยู่ช่วงนึงเขาไว้หนวดแล้วก็ไว้ผมแต่ว่ามีอยู่ช่วงนึงที่เขาแบบไม่มีผม อันนี้จะเป็นช่วงที่แข่งไอบอลเอเชียป่ะเอ้ยอ้าวใช่ไม่ใช่ซิสโก้ซิสโก้กิมเนสครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องสุดยอดที่ผมรู้ว่าเนี่ยปกไงปกเสื้อ ATL ไงสีขาวเป็นบอลเอเชียซิโก้ยิงคาชิมะนัดเนี้ยนัดที่สนามสุพัชราไสโอ้โหพวกคุณมันคือสุดยอดคือถ้าเกิดไม่น้องแก้มไม่ตอบผมก็ตอบได้เมื่อกี้ไม่ได้แอคนะสุดยอดอ่าโอเคครับน้องแก้มรับไป100บาทนะครับง่ายๆเห็นไหมต่อไปเป็นคิวของคุณต้องพานุวัฒน์ใจยิ้มบ้างนะครับเจ้าชายกิเลนจะมีอยู่จริงหรือไม่ครับ1ถึง9ครับคุณต้องเลือกครับเลือกหมายเลข5ไปหมายเลข5ครับโอ้ยใครวะหมายเลข5เหรอโหยากยากอยู่ยากเลยพูดอย่างเงี้ยปากอ่ะแก้รู้ป่ะไม่รู้นึกชื่อใครออกมั้ยดันโยเซก้าป่ะไม่ใช่อาทายไปก่อนเลยใครมั่วๆไปก่อนนะทิศตองโดทิศตองโดนะครับผมเป็นคำตอบที่ผิดครับเบอร์ต่อไปครับคุณแก้มโอ้โหก็ชิบหายนี่ก็ถูกกันเองพี่เบอร์2ครับโอ้โหเฮียโอ๊ยคนนี้อ่ะน้องแก้มครับนึกออกไหมครับว่าเขาคือใครมันติดอยู่ในหัวเดี๋ยวแม่งนึกชื่อไม่ออกมันนึกชื่อหยอกยากคนเนี้ยอ่ะบอกชื่อมันสักหนึ่งชื่อขอผ่านผ่านครับคุณต้องครับคนนี้คือใครผมไม่รู้จักแต่จำชื่อไม่ได้เฮอร์โมซาป่ะไม่ใช่ครับเคยเห็นนะไม่เคยเห็นนะแต่จำชื่อไม่ได้คำใบ้ครับขึ้นต้นด้วยตัว F ตัว F ข้างหน้าใช่ฟาบิซิโอฟาบิซิโอของทุกตากองหลังคนนี้เล่นกองหลังอะถ้ายังไม่ผิดยังไงเล่นกองหลังมาแป๊บเดียวมาก็ไปมาแป๊บเดียวคนนี้มาแป๊บเดียวเสื้อในเกมนี้ที่ทุกคนเห็นคือเป็นเกมที่เขาเจอกับบุรีรัมย์ด้วยนะใช่ในเกม Thailand Champion Cup ถ้วยกอเมื่อก่อนถ้วยกอมาแป๊บเดียวคนนี้ตอนนี้สกอร์1-1 นะครับโอ้โหอ่ะไปกันต่อครับจับมาที่ตาน้องแก้มใช่ไหมตาน้องแก้มน้องแก้มครับ1ถึง9ครับเอาเบอร์2เบอร์2ครับเดียวเลยเหรอเต็มๆครับลูกนี้โอ้โหเห็นอะไรไหมฮะสนามตอบไปเลยตอบไปเลยมั่วๆมาดูตอบมั่วๆวะตอบมั่วเลยสักคนหนึ่งอ่ะสักอาทิตย์เย็นก็ได้อ่ะถ้าตอบถูกกูจะด่าให้นะด่าข้างหลังก็แล้วสารัตอยู่เย็นเป็นคำตอบที่ผิดครับก็มันไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเชื่อว่าตรงนี้น่าจะเป็นหมายเลข6อ่ะหมายเลข6หูเต็มๆครับลูกนี้ไม่คืออะไรอ่ะสนาม SCG ป่ะไม่แน่ใจครับไม่เห็นตอบไปเลยดีกว่าอะไรตอบแบบผมคิดว่ารูปนี้ต้องอยู่ในสนามเลยสักอย่างเป็นทางฝั่งของเปาโลแลนเจลเฮ้ย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 มันน่าจะต้องมั่วๆซั่วๆไปอ่ะเปาโลแลนเจลเป็นคำตอบที่ผิดครับคุณคิดจะตอบอะไรก็ตอบเบอร์4ค่ะเบอร์4ครับโอ้โหยังไงเขาไม่ทันไม่ทันอาจจะทำแบบแบบอ่ะอาจจะทำแบบแบบเคยเห็นแต่จำชื่อไม่ได้ต้องครับให้ตอบว่าตอบว่าจะตอบว่าไม่ตอบขอผ่านอ่ะวุฒิชัยทาทองวุฒิชัยทาทองถูกต้องเอาจริงๆว่าคนนี้กูก็ไม่ทันนะเนี่ยย้ายมาพร้อมน้องไงน้องชัยนรงค์ไงเออนะครับอ่ะตอนนี้เป็น 2-1 ครับคุณต้องขึ้นนำนะครับครับไปกันที่รูปต่อไปครับ 1-9 คุณต้องใครเลือกผมอ่ะหมายเลข1ไปโอ้โหอันนี้เต็มๆเลยรู้เลยใครใครใครไม่รู้ใครอ่ะเปิดมาอย่างเงี้ยให้ทายนะอย่างเงี้ยสีฟ้าหน้าที่สนามบุรีรัมย์เคตันซินวาถ้าถูกนี่แบบกูชอบความแบบมั่วซั่วเคตันซินวาเคตันซินวาเป็นคำตอบที่ผิดครับอ้าวชิบะให้แก้มเลือกเลยน้องแก้มฮะโอ้เบอร์3อุ้ยใครวะเนี่ยหัวแบบนั้นมีใครบ้างวะเออลองสันนิษฐานว่าเป็นแบบสัญชาติเป็นคนไทยไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยอ่ะชาริวชับปุยกันเฮ้ยทาริวชับปุยครับไม่รู้ว่าเป็นคำตอบที่ผิดครับไอต้องโชว์เก๋าหน่อยเอาหมายเลข4หมายเลข6ป่ะโอ้โหไอจองก็จำไม่ได้จำไม่ได้วะรู้แล้วจำไม่ได้เหมือนกันอ๋อคนนี้เหรอชื่อครับชื่อจำไม่ได้ด้วยข้อตอบในบรรทัดผิดครับใครบูโนกาโลบูโนกาโลถูกต้องเฮ้ยลืมเลยเพราะว่าคนนี้แก้มเป็น FC เขาอ๋อเออว่ะ
ขาย้ายไปว่ามันเปิดตัวด้วยกองกลางเขาเรียกว่าสายเทคนิคของจริงคนนี้มันเพิ่งมาเองเนี่ยมันลืมวะบรูโน่กาโลครับอ่ะ 1-9 ครับคิวของคุณแก้มครับตอนนี้สกอร์2-2ครับเอาเบอร์5แล้วกันเบอร์5ครับโอ้โหอะไรอะอะไรวะไอ้หนูว่าใครแก้มตายไหมใครวัวไหมธีรธรบุญมาทันครับเป็นคำตอบที่ผิดครับหมายเลขแปดเลยตอบผิดก็ยิ่งไปพากบอลแล้วมาริโอยูโรสกี้มาริโอยูโรสกี้ถูกต้องเรียบร้อยครับ3-2ครับในเกมแรกคุณต้องนำไปก่อนนะครับเกมที่2เกมนี้จะเป็นการใบ้นะครับวัดความเร็วใครที่รู้ก่อนให้ยกมือเราจะเล่าไปเรื่อยๆเป็นเหมือนคำใบ้ของนักเตะคนนี้ว่าเขาเป็นใครถ้าคุณรู้คุณเอกใจคุณยกมือเราจะหยุดในการใบ้แล้วคุณก็จะมีโอกาสในการตอบนะครับข้อละ100บาทนะครับตั้งใจมากพร้อมนะครับพร้อมครับข้อที่1ครับสวัสดีครับผมเป็นนักเตะต่างชาติผมเคยค้าแข่งอยู่ที่ประเทศสเปนส่วนสูงของผมไม่ถึง180เซนติเมตรปัจจุบันผมแขวนสตั๊ดไปเรียบร้อยแล้วแฟนเมืองทองมักชอบเรียกผมขึ้นต้นด้วยคำว่าลุงขอตอบแต่ไม่รู้จะใช่หรือเปล่าตอบครับมาริโออาบรันเต้ป่ะมาริโออาบรันเต้ถูกต้องแล้วเขาไปตรงไงเขาแฟนเมืองทองไงเขาเป็นกองหลังใช่ไหมแล้วแบบถ้าพูดถึงแบบเล่นสเปนอ่ะน่าจะมีอยู่ไม่กี่คนถูกต้องนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆตอนนี้3เท่าแล้วนะครับโอ้โหสูสีว่ะคุณต้องคุณแพ้คุณออกแล้วคุณให้น้องเขาไปทำงานที่สยามสปอร์ตไปใช่อย่าทำงานกับการที่ติดตามไม่เหมือนกันไงเข้าใจป่ะเพราะเราชอบบุรีรัมย์ไงแค่เราไปทำเมืองทองไม่ใช่พวกผมนี่เมืองทองนะโอเคข้อต่อไปครับสวัสดีครับผมนี่เป็นเยาวชนของเมืองทองผมเคยถูกปล่อยยืมไป2สโมสรผมเคยเปลี่ยนเบอร์ที่เมืองทองมาถึง3ครั้งและผมเองก็เคยสวมปลอกแขนกัปตันทีมมาก่อนแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เล่นให้เมืองทองแล้วครับผมยังคงเล่นในไทยลีกและอยู่ทีมย่านปทุมธานีย่านปทุมธานีอ่ะสวมปลอกสารัตน์อยู่เย็นดิสารัตน์อยู่เย็นถูกต้องเมื่อกี้ในหัวมีใครบ้างไหมคือกำลังคิดถึงนักเตะเยาวชนที่อยู่ตอนนี้แบบนักเตะเยาวชนที่แบบเยาวชนเลยอะไม่มีแบบสังกัดอยู่เย็นอยู่ในหัวเลย4-3ครับคุณต้องกลับมานำคนต่อไปครับสวัสดีครับพี่น้องผมเนี่ยนะเป็นกองหน้าตีนนะคนหนึ่งของไทยลีกเลยผมเองก็สูงเหมือนกันนะซึ่งเบอร์ที่ผมสวมใครเห็นก็ร้องอ๋อเลยทีเดียวเชิญครับธีรศิลป์แดงดาธีรศิลป์แดงดาเป็นคำตอบที่ผิดครับผมย้ายมาจากทีมในไทยลีกหน้าตาผมคล้ายกับคนดังคนหนึ่งเคลตันซินวาเคลตันซินวาเป็นคำตอบที่ผิดครับหน้าตาผมคล้ายกับคนดังคนหนึ่งถึงกับออกข่าวมาแล้วชาแจ็คสันโคโยรัศมีแขถูกต้องผมไปคิดเคตันเขาเลยวะเพราะอะไรหน้าคล้ายโรนัลโดสุดท้ายคือว่าแต่เย็นนี้ไปดื่มกันไหมครับอ่ะถูกต้องไปแล้วนะครับตอนนี้เสมอกันอีกครั้งนะครับข้อต่อไปครับสวัสดีผมนี่นะย้ายมาเมืองทองหลังโชว์ฟอร์มดีในทีมชาติและผมก็มีส่วนพาทีมชาติของผมประสบความสำเร็จตาใสเชียว พอย้ายมาผมเองก็ได้ลงสนามทันทีในไทยลีกแต่ตอนนี้ผมไปเล่นต่างประเทศแล้วตอบครับจะตอบชื่ออะไรดีธีรธรก็ได้อ่ะธีรธรบุญมาทันครับผิดครับย้ายไปอยู่เมืองนอกใช่ไหมตอบเลยชนาธิปสงกสินชนาธิปสงกสินผิดครับโอ้โหตอนนี้ผมได้ไปเล่นต่างประเทศในเอเชียแล้วซึ่งค่อนข้างเป็นที่ฮือฮาเลยแหละอ๋อลืมบอกเวลาผมลงสนามชุดของผมไม่ค่อยเหมือนเพื่อนๆหรอกใครวะเวลาลงสนามชุดไม่เหมือนเพื่อนๆหรอกดังวันลำดังวันลำครับถูกต้องถ้าตัดนักเตะไทยเอเชียมีดังวันลำคนเดียวเมื่อกี้คิดถึงใครบ้างถ้าคิดถึงนักเตะที่อยู่ต่างประเทศเหรอมีความเรียกจะตอบใครจะตอบพี่ตองแต่พี่ตองไม่ได้เล่นในเอเชียไง คิดไม่ทันข้อต่อไปครับข้อสุดท้ายในหมวดนี้ครับสวัสดีครับผมพูดไทยได้นะผมนี่ถือว่าเป็นตำนานของเมืองทองเลยก็ว่าได้เพราะผมลงเล่นให้เมืองทองหลักร้อยนัดแล้วผมเป็นส่วนหนึ่งในทีมเมืองทองชุดแชมป์ไทยลีกไม่บอกหรอกนะว่าปีไหนอาจจะเป็นปีโป้ฮะจะบ้าเหรอเวลายิงประตูเนี้ยทุกคนชอบท่าดีใจของผมมากครับมาริโอยูรอฟสกี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องเฮ้ยคู่นี้เขาสูสีมากเลยกลับมาเสมอกันอีกครั้งนะครับที่5-5คุณต้องคุณนึกถึงใครไหมฮะก็ท่าดีใจอ่ะไม่ใช่มาริโอแหละแต่ให้ผู้หญิงก่อนนะ
เราไม่ทันแหละเอาหมวดสุดท้ายครับสิ่งที่คุณต้องทำของเกมนี้ก็คือคืออะไรพอผมพูดโจทย์เสร็จปุ๊บคุณต้องแย่งกันยกมือพอแย่งกันยกมือใครได้ปุ๊บคุณต้องตอบคำตอบนั้น3สิ่งผมยกตัวอย่างให้ข้อนึงก็เอาตัวนี้เป็นตัวอย่างอย่างเช่นจงบอกชื่อนักเตะโควต้าเอเชียมา3คนปึ่งแล้วยกมือโอ้โหถ้าไม่ได้นับ1 2 3เป็นสิทธิ์ของฝั่งตรงข้ามทันทีพร้อมนะครับจงบอกชื่อนักเตะที่มีชื่อจริง3พยางค์ไปครับธีรศิลป์ธีรธรชนาธิปซุ้มมึงไม่ต้องเป็นแฟนเมืองทองก็ได้กูพูดจริงเอาสามพยางค์หมดเลยป่ะถูกต้องครับเอาเก่งมากครับคุณต้องครับข้อต่อไปครับจงบอกชื่อกองหน้าบราซิลของเมืองทอง3คนครับคุณแก้มครับเคยตันซิวอลเดเรและซาชาถูกต้องข้อต่อไปครับจงบอกชื่อ3นักเตะอะคาเดมี่เมืองทองที่ไม่ได้อยู่กับทีมตอนนี้ครับคุณต้องครับไอ้นะที่ไม่ได้อยู่กับทีมตอนนี้ไม่อยู่ทีมตอนนี้อะคาเดมี่เมืองทองใช่ป่ะมี1 2 3ทีมทองไปตัดเลยไม่หมายถึงว่าที่อยู่ทีมอื่นหรือว่าใช่ที่ไม่ได้อยู่กับทีมตอนนี้ไปครับ1 2 3อ่ะได้แล้วนะป่ะสารัตพิธีวัฒน์สุริยาสิงห์นุ้ยโอเคข้อต่อไปครับข้อที่4ครับจงบอกนักเตะหมายเลข1ของเมืองทองมา3คนครับกำพลกวินแล้วก็ดังวาเรียโอ้โอเคถูกต้องถูกต้องถูกต้องเฮ้ยนี่เท่ากันแล้วว่ะข้อนี้เป็นการวัดแล้วนะข้อสุดท้ายครับจงบอกชื่อนักเตะเมืองทองที่ย้ายมาในยุค ของกามาครับโอ้ยน้องแก้มเร็วกว่าไปครับมิซาเยฟครับเนี่ยหนึ่งสองเดี๋ยวได้ไหมมึงสามไปครับมิซาเยฟแล้วก็มีวิลเลนฟ็อกซ์ลุงคาโอชาโอเคโหยเมื่อกี้จริงๆน่าจะจบแล้วนะก็นักเตะต่างชาติหมดเลยไงเอาสรุปการแข่งขันครับคุณต้องเฉือนชนะไปครับด้วยสกอร์8ต่อ7ครับเย้แต่น้องแก้มที่ความรู้ตื่นเต้นปวดหัวเลยเขาตื่นเต้นเขาตื่นเต้นคือถ้าเป็นแบบฟุตบอลนี่คือแบบลูกประสบการณ์ผมมันก็เหมือนแบบเชื้อสินแดงดาอะไรเงี้ยลูกประสบการณ์อะไรเงี้ยก็เลยถอนตัวซะเอาเป็นไงน้องแก้ความรู้สึกหน่อยความรู้สึกอะคะตื่นเต้นตั้งแต่ไอเกมเปิดรูปแล้วอะถือว่าเราแพ้ดวงไหมแพ้ดวงไม่ได้แพ้ดวงคิดไม่ทันอ๋อคิดไม่ทันคิดไม่ทันต้องยกความเป็นสุดยอดแฟนบอลแท้ของคุณต้องไปเอาขอบคุณทั้งสองคนมากนะครับผมวันนี้นี่ก็เขาเรียกว่าแบ่งกันไปคนละเกือบครึ่งๆนะครับผมแล้วก็น้องแก้มฝากอะไรถึงเยาวชนให้แบบว่าห่างไกลเรื่องการพนันหน่อยจริงๆการพนันมันก็เป็นสิ่งที่มันไม่ดีอยู่แล้วเพราะว่ามันก็มีแต่เสียกับเสียไม่ว่าจะเป็นพนันบอลหรือเป็นพนันอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนหาอะไรหากิจกรรมอะไรทำที่มันแบบสามารถห่างไกลจากของพวกนั้นได้อย่างเช่นเข้าไปดูบอลที่สนามอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าตอนนี้ยังแบบเข้าสนามไม่ได้เพราะว่ามีโควิดอีกรอบนึงแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากให้มาดูบอลกันเยอะๆค่ะวันนี้ขอบคุณน้องแก้มขอบคุณต้องมากนะครับตัวดูชาเลนจ์นะครับขอบคุณสสสแล้วก็มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันด้วยนะครับหวังว่าจะเจอกันอีกคลิปต่อๆไปสวัสดีครับบ๊ายบาย